ปัญหาของวงการสงฆ์ปัญหาของศาสนาพุทธบ้านเรามีอะไรที่เป็นใหญ่ๆบ้างครับที่จริงมันเยอะนะเราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหาและต้องมองปัญหาด้วยความเข้าใจครับหลายๆคนพยายามดึงพระสงฆ์เนี่ยกลับไปสู่สมัยพุทธกาลนะครับต้องรักษาศีล207ข้ออย่างเคร่งครัดแต่ในปฏิบัติความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์สุชีพท่านเคยอธิบายว่าศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยจะเหมือนเพชรครับเมื่อเราเอาเพชรมาประเทศไทยเราจําเป็นต้องห่ออย่างดีส่งไปรษณีย์พอมาถึงประเทศไทยปุ๊บเราต้องแกะห่อถึงจะเจอเพชรข้างในครับศาสนาพุทธเนี่ยมันประกอบด้วยเปลือกกระพี้แก่นหลายๆอย่างนะครับมันพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บมันจะห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเป็นห้อมล้อมด้วยคติชนวิทยาครับคือเราไม่ได้บังคับให้ใครจะต้องไปรักษาศีล8ศีล5โดยทันทีนะครับค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะเห็นคนไทยบูชาเทพเจ้าหลายองค์นะครับพระวิษณุก็บูชาเยอะแยะไปหมดเลยตรีมูรติก็บูชาจะบูชายังไงก็แล้วแต่สูงสุดคือพระรัตนตรัยเป็นใช้ได้อันนี้คือคำอธิบายของอาจารย์สุชีพนะครับเพราะฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาคนมันไม่เท่ากันศาสนาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ระดับ Textual Buddhism ก็คือคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์ Traditional Buddhism ก็คือลักษณะของศาสนาพุทธที่มันพัฒนาเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นศาสนาพุทธในประเทศไทยมันจึงไม่เหมือนศาสนาพุทธในลังกามันจึงไม่เหมือนศาสนาพุทธในพม่าต่างคนต่างแตกต่างเพราะมันปนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหนึ่งก็คือศาสนาพุทธมันมาเติบโตในบริบทสังคมไทยการบวชเป็นประเพณีของคนไทยบวชนี้สงสารบวชพลันเข้าสู่บวชสนุกตามเพื่อนบางคนลูกหลานเนี่ยขี้เกียจเรียนหนังสือดื้อมากจับไปบวชเพราะนั้นสังคมมณฑลมันก็เลยเต็มไปด้วยคนที่ไม่ได้บวชด้วยความตั้งใจเราแก้ประเพณีนี้ไม่ได้ครับนี่คือปัญหาประเด็นหนึ่งที่เราแก้ไม่ตกเราแก้ประเพณีไม่ได้สองก็คือมาเทรสมาคมท่านสูงอายุแต่ผมจะไม่เคยมีภาควิจารณ์มาเทรสมาคมนะครับเพราะวัยของท่านขนาดนั้นแล้วประเด็นที่สามการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนใหญ่ไม่รู้จักศาสนาพุทธจะเอาคนที่จบสาขาอื่นมานะครับแล้วก็มาตั้งคำถามมาควรจะทำยังไงควรจะทำต้องมีการจัดประชุมหลายครั้งหลายรอบมากกว่าจะเข้าใจกว่าจะเข้าใจและร้ายที่สุดคือการมาธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นทหารตำรวจแล้วเราจะวางยุทธศาสตร์ยังไงเพื่อจะแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นเวลามาเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเรามาพูดปลายเหตุเท่านั้นเองทำไมเราจึงไม่สามารถจัดการปัญหาได้แต่เพราะบริบทสังคมไทยมันไม่เอื้อให้เราเอาวิธีคิดดีๆไปใช้หนึ่งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่เป็นจะต้องจบมาทางพระรู้จักบริหารจัดการรู้จักโลกสมัยใหม่พอสมควรสองกรรมาธิการต้องเป็นนักวิชาการพุทธศาสนาที่ศึกษามาโดยเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่เอานักกิจกรรมสังคมที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับเอาทหารที่ไหนมาก็ไม่รู้เวลาอธิบายทีต้องให้การศึกษาไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยกว่าที่จะตกลงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันใช้เวลาเยอะมากเลยในขณะที่ประเทศไทยเรามีปัญหามากมายก่ายกองถ้าเราพุทธไรแมนเป็นไรจ็อบนะครับคือการแต่งตั้งทุกครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ประสบผลสำเร็จเป็นความผิดของคนแต่งตั้งครับเพราะเราก็รู้ว่าศักยภาพเขาอยู่เท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ต้องรับผิดไปเต็มๆเพราะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมหาเถรสมาคมพูดถึงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยควรจะเป็นแม่งานในการกำหนดยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงคุยกับมหาเถรสมาคมแล้วก็เสนอกฎหมายให้สภารับรองผ่านไปถึงรัฐบาลมันจะแก้ปัญหาได้เป็นสเต็ปอย่างรวดเร็วเลยแต่ปัญหาก็คือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เท่าที่ควรนี่คือปัญหาครับ